เอาเรื่องศิวกรก่อนเรื่องแรกศิวกรเนี่ยนะครับประเด็นคือเราทราบมาจากบีจีว่าได้ตกลงที่จะซื้อจากเชียงรายเรียบร้อยนะครับราคาเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเงื่อนไขในการย้ายทีมทุกครั้งเนี่ยสโมสรตกลงได้ปุ๊บเนี่ยจะต้องกลับไปหาที่นักเตะใช่ไหมว่านักเตะจะต้องอ้าวเรียกอะไรบ้างเงินเดือนค่าเซ็นสัญญาหรือว่าจะสัญญาที่มีเหลืออยู่ตรงนั้นจะพาร์ตกันยังไงเราไม่แน่ใจซึ่งสุดท้ายเนี่ยวันนี้ BG ก็แจ้งว่ายังไม่จบในเรื่องนี้แต่ว่า BG ก็ยังยืนยันว่าเขายังอยากจะซื้ออยู่คราวนี้ประเด็นมันคือว่าถ้าศิวกรเขาไม่อยากย้ายก็เป็นสิทธิ์ของนักเตะเหมือนกันซึ่งดีลเนี้ยก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วเพราะว่าได้ทราบมาว่าเหมือนคุณพ่อเขาเป็นคนดูแลส่วนตัวด้วยนะครับก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ได้คุยกับทางคือยังไม่จบเรื่องรายละเอียดส่วนตัวใช่นะครับแต่ BG อ่ะอยากได้จริงๆสโมสรจบกันแล้วจบกันแล้วเรื่องรายละเอียดเรื่องค่าตัวเราไม่รู้ทางนี้ถ้านักเตะไม่อยากย้ายก็เป็นสิทธิ์นะครับเพราะตอนนี้เขาก็เป็นกัปตันทีมนะครับกัปตันทีมของเชียงรายอยู่ด้วยส่วนรายละเอียดที่น้องไปโพสต์ว่าข่าวบุ้งโอเคแน่นอนคือเขายังไม่จบข่าวก็ต้องบุ้งแล้วต้องยอมรับแต่ว่าสโมสร BG อยากได้ไหมอยากได้จริงๆไม่ใช่ข่าวเต้าอะไรก็ต้องดูว่าถ้าไม่ไปดีลนี้ก็ต้องไปหาตัวอื่นมาแทนซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ถูกวางไว้ว่าต้องเป็นตัวตายแทนของวรชิตกฤษฎีบำเพ็ญเพราะว่าวรชิตเนี่ยผมก็เพิ่งทราบทาง BG ที่พูดไปแล้วด้วยว่าจบแล้วจบไปแล้วจบคือซื้อขาดเลยเพราะตอนแรกเนี่ยประเด็นของวรชิตคือจะเรียกกลับมา BG ฤดูกาลหน้าแต่สุดท้ายเนี่ยทางคุณแป้งเขาอยากซื้อแล้วเขาก็โพสต์เรียบร้อยว่ายังไงเขาจะซื้ออ่ะแต่ BG ก็คิดว่าอยู่ในแผนก็เลยคิดว่าเอาไหนๆก็จะโพสต์ซื้อแล้วก็เจรจาได้มั้ยว่าอาจจะให้ขอยืมก่อนสักฤดูกาลนึงปล่อยต่อไปมันก็ไม่ให้เสียใจต่อกันก็เลยก็ว่างไปแต่สุดท้ายจบด้วยการขายซึ่งแน่นอนถ้าขายอย่างนี้ชัดเจนว่าประดามแป้งไม่สนเรื่องตัวเลขครับก็ถ้าอยากได้ซื้อก็คงเป็นตัวเลขที่เป็นว่า BG ไม่ขาดทุนในการขายวรชิตแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อทั้งศิวกรได้ถึงถามว่าข่าวพวกนี้เชื่อมโยงได้ไหมโอเคไม่ว่าทุกคนจะมองยังไงแต่2ทีมนี้ทำธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วทั้ง BG แล้วก็เชียงรายเราก็จะเห็นว่านักเตะส่วนใหญ่ก็จะพาสกันไปมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วพิธีวัตรแล้วเนาะใช่ๆครับก็ไล่มาตั้งแต่นู้นแล้วครับนิวทิติพันธนบูรณ์ถูกไหมครับยาวมาถึงตรงนี้หลายคนแล้วก็ต้องอยู่ที่น้องแล้วสุดท้ายไม่ต้องไปซีเรียสเฟยบอกเลยว่าถ้าเฟยไม่ไปก็เป็นเงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขที่ต้องตกลงกันเองกับทางสโมสรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ย้ำทุกครั้งว่าเวลาซื้อขายนักเตะเนี่ยโอเคมันมีทั้งสโมสรตกลงกันได้พอเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมาดูที่นักเตะด้วยว่าอยากจะไปหรือไม่ไปนะครับก็อาจจะคงมองเรื่องความสุขในการเล่นโอกาสในการเล่นด้วยก็มีส่วนก็มีส่วนสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์กันในเชิงของบุคลิกของเฟอร์ที่จะมาเล่นเพื่อเป็นตัวตายแทนของยิมวรชิตเนี่ยน่าจะให้โค้ชได้วิเคราะห์หน่อยว่าถ้าสมมติว่าต้องเล่นเป็นผู้เล่นหมายเลข10ของ BG ไม่ว่าจะจบหรือไม่จบหรือไม่มาแล้วนะสไตล์จะเหมาะไหมแตกต่างจากวรชิตยังไงข้อดีของแต่ละคนมันแตกต่างกันแล้วตอนผมมองดูอย่างฤดูกาล2ฤดูกาลเขาเริ่มลงไปเล่นล่างมั้ยตัวล่างคือฤดูกาลเนี้ยยิ่งชัดเขาเล่นคู่กับอาทิคุณแต่ว่าถ้า BG ไปใช้แน่นอนมันเป็นตำแหน่งตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ที่เล่นกับเชียงรายแน่เพราะว่าตรงนั้นมันมีสารัตแล้วถ้าพิธีวัฒน์ไม่ได้ไปไหนก็อยู่แล้วก็เล่นแล้วก็ตำแหน่งนี้มันอาจจะต้องไปเบียดอันนี้มุมมองของนะต้องขออภัยนะฟุตบอลบางทีมันก็ต้องไปสู้กันอาจจะเป็นชวัฒน์หรือเปล่าเป็นตัวหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าชวัฒน์น่าจะเป็นเบอร์8จะเล่นได้มั้ยหรือเฟยจะมาเล่น BG ก็สามารถเล่นเป็นปีกขวาตัดในได้เอาซ้ายหรือเล่นปีกซ้ายธรรมชาติเขาก็เป็นคนเปิดบอลได้ดีผมคิดว่า BG ก็คงจะเล็งจุดนี้ว่าเลยตัดสินใจที่เพราะว่าการตัดสินใจขายยิมวรชิตเนี่ยคือเขาต้องคิดไปแล้วว่าเขาต้องมีช้อยแทนเขาถึงจะขายแต่เขาเนี่ยถ้านักเตะอาจจะไม่อยากมาหรือว่ายังไงก็ต้องไปคุยกันก็ขอให้จบได้หรือไม่ได้ก็ชัดเจนกันไปก็เป็นวิถีฟุตบอลมองไงครับด้วยบุคลิกการเล่นในสไตล์ BG อ่ะแล้วโค้ชธงทำอย่างเงี้ยอ่ะคือถ้าเป็นแทนยิมมันคนไรนี่กันแน่นอนอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเขาจะไปเติมเต็มรูปแบบแต่ว่าตำแหน่งอื่นได้ใช่อย่างเช่นตัวด้านข้างหรือตัวตรงกลางไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นคนโฮบอลดีดึงจังหวะดีอะไรทุกอย่างใช่ไหมจ่ายบอลอะไรก็ได้ใช่แต่ถ้าแบบวอลชิตเนี่ยอีกแบบเลยใช่นะจะเด่นเป็นแบบต้องวอลชิตนี่เราต้องนึกถึงเรื่องเกมรุกในพื้นที่แคบๆหรือจ่ายบอลหรือคือมันเหมือนเพลย์เมคเกอร์อย่างยิมก็เบอร์10แล้วก็เป็นหน้าต่ำได้ใช่ใช่ได้หมดใช่งั้นเรื่องนี้ต้องตามต่อเดี๋ยวผมจะพยายามตามให้เป็นรายวันแล้วก็เน้นย้ำว่าตลาดซื้อขายมันมีเวลาในการทำงานของมันวันนี้อาจจะเปลี่ยนชั่วโมงเนี่ยจะเปลี่ยนหรือนัดตรงเนี้ยอาจจะคุยกันยังไงแล้วก็ไม่รู้อาจจะ
ม่ไปแล้วก็ได้หรือยังไงแต่ว่าให้ยืนยันว่าเวลาเช็คข่าวเราก็ต้องเช็คผ่านสโมสรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คุยกับน้องโดยตรงเราก็ต้องบอกนะครับว่ามันมีข้อมูลมาก็ถ้าน้องออกมาโต้ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรทั้งสิ้นเราฟังข่าวปุ๊บเราก็ไปประเมินสถานการณ์เราเองถ้าอยู่เชียงรายต่อก็ต้องดูนโยบายของเชียงรายว่าฤดูกาลหน้าใช่ไหมตัวเขาเนี่ยคือตัวหลักอยู่แล้วแหละถูกต้องแต่ว่าเชียงรายก็ต้องดูว่าเสียใครไปอีกเยอะแยะอันนั้นเดี๋ยวก็จะไปตามให้นะครับก็เป็นข่าวของศิวกรเพียรตระกูลอันนี้คือดีลที่เราคุยกันไปเอาข้อความมาพอสมควรเลย